สวัสดีครับผมหมอท็อปครับโรคร้ายๆไม่ตายง่ายๆวันนี้มาเจอกันอีกครั้งครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคเอาเป็นตับอ่อนอักเสบตับอ่อนอักเสบคือตับมันมีตับปกตินะครับอยู่ข้างขวาบนตับอ่อนนี่จะอยู่กลางลำตัวเรานะครับเอียงไปทางข้างหลังหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นตับอ่อนอักเสบเนี่ยอาการมันจะปวดอย่างนี้ครับปวดลิ้นปี่แล้วทะลุไปกลางหลังแถมยังไม่พอครับนั่งตัวโค้งแล้วอาการจะดีขึ้นอ๋อเป็นไงครับคลาสสิกมากเลยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีคนรู้จักเนี่ยมีอาการอย่างนี้เช่นปวดท้องขึ้นมาเฉียบพลันนะครับตรงลิ้นปี่แล้วอยู่ดีทะลุไปกลางหลังนั่งโค้งตัวและอาการดีขึ้นให้นึกถึงตับอ่อนอักเสบโดยเฉพาะพวกนี้ครับจะมีประวัติกินเหล้าเยอะมากกินมันทุกวันเช่นกินเหล้าติดต่อกันมา 5-6 วันแล้วอยู่ดีก็มีปวดท้องขึ้นมาแล้วก็ทะลุไปหลังนะครับซึ่งก็เป็นได้หลายโรคแต่ว่าโรคนึงที่ต้องนึกถึงก็คือโรคของตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันคราวนี้ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันเนี่ยก็จะมีสาเหตุหลักๆนะครับอยู่2อย่าง1ก็คือเรื่องของการกินแอลกอฮอล์หรือกินเหล้าแบบหักโหมนะครับกินแหลกกินลานกินตลอดเวลากินแบบได้เหล้าฟรีเหล้าวิเศษกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับอันแรกอันที่2คืออาจจะเป็นคนดีถือศีลกินเจแต่ไม่กินเหล้าเลยแต่มีความโชคร้ายในชีวิตเล็กน้อยนะครับก็คือเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วเผอิญความซวยของมันก็คือว่าไอ้นิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยมันดันหลุดขึ้นมาปรู๊ดแล้วก็วิ่งไปขูดนะครับขูดกับท่อตับอ่อนทำให้มันอักเสบนะทำให้ตับอ่อนมันอักเสบนะเอาแบบง่ายๆแล้วกันเอาทำให้ตับอ่อนเนี่ยมันอักเสบอันนี้ก็เป็นโรคหนึ่งก็คือเป็นตับอ่อนอักเสบที่เกิดจากนิ่วจากถุงน้ำดีเพราะนั้นตับอ่อนอักเสบก็มี2อันก็คือเกิดจากเหล้ากับเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีครับมี2อันการรักษาในเบื้องต้นก็ยังไม่ต้องผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นครับเป็นการรักษาตามอาการแต่ส่วนใหญ่จำเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลครับก็ส่วนการผ่าตัดในโรคตับอ่อนอักเสบก็ส่วนใหญ่มักจะไม่มีถ้าเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะครับแต่ถ้าเกี่ยวกับนิ่วในถุงน้ำดีก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดตัดถุงน้ำดีออกไปเป็นไงครับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆกับตับอ่อนอักเสบง่ายมากๆเลยครับหลักการง่ายๆคือ 1. อย่าทานเหล้าเยอะครับแค่นั้นเองทำตัวเป็นคนดีแล้วโอกาสเป็นตับอ่อนอักเสบก็น้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าชีวิตนี้มันอาจจะซวยบ้างมันก็ห้ามไม่ได้ครับเป็นก็เป็นแต่ถ้าเรารู้ไว้ก่อนว่ามีอาการเช่นนี้แล้วน่าจะเป็นตับอ่อนอักเสบมาหาคุณหมอปุ๊บรักษาได้ครับมาเร็วรักษาเร็วหายเร็วมาช้าบางทีอาการหนักรักษาได้เหมือนกันแต่กลับไปแล้วอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมครับผมก็วันนี้สำหรับตับอ่อนอักเสบง่ายๆครับก็สุดท้ายอย่าลืมนะครับแชร์ให้คนที่คุณรักครับขอบคุณครับสวัสดีครับ